ผมกลับมาแล้วครับชาวพิงกุนโนโตริ1 2สวัสดีครับผมนายคิวโฮโคเฮเคโรโคเรคเปโคเบยันซอยและกิวกุ้งไอยาชิชาเฮยวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์และความรู้สึกหลังจากที่ผมไปงานคอมมานด์เพื่อไปหาพิงกุโนโตรินะครับก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยหายไปจากการติดตามวงไอดอลทั้ง BNK พิงกุโนโตริแล้วก็ไม่มี2วงแค่2วงก็ไม่มีตังค์จะแดกคือช่วงหนึ่งเราก็มีแฟนใช่ป่ะก็ไม่ได้ตามไปเพราะว่าไม่อยากให้แฟนไม่สบายใจแต่แล้วมันก็ถึงวันนี้ครับวันที่เราโสดเราก็เลยจำเป็นจะต้องกลับไปรันวงการอีกครั้งหนึ่ง รันวงการเลยจ้ะก่อนที่ผมจะได้ไปงานคอมมาใช่ไหมมันจัดงานไปแล้ว2วันเว้ยก็คือพฤหัสกับศุกร์คืนวันศุกร์เนี่ยผมก็นั่งคิดนอนคิดว่าแบบเฮ้ยกูจะไปดีเปล่าวะไม่ได้ตามนานแล้วอ่ะมีดูสตรีมของสาวๆพิงกูอยู่แต่เราก็ไม่ได้แบบไปงานนี้เคยไปแค่คอมมานด์ครั้งแรกที่พิงกูไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็ตัดสินใจไปครับเพราะว่ามันว่างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้พลังบวกอยากได้พลังฮิวอยากเขินแล้วเราก็คิดว่าแบบถ้าเราไปเราจะโอชิหรือเมนใครวะหรือเมนทุกคนตอนแรกก็ติดตามน้ำหวานใช่ไหมแล้วผมก็คิดได้ว่าแบบครั้งแรกที่ผมไปเจอพิงกูอ่ะผมเคยโดนคนหนึ่งตบเว้ยผมรู้สึกว่าเขาเฟรนลี่มากแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่คือผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะแต่แบบเขาทักทายผมยิ้มให้ผมมันเป็นกันเองอะแล้วเรารู้สึกได้ว่าแบบอยากรู้จักคนนั้นนะครับก็คือพี่หมวยพี่กุลโนโตรินั่นเองคราวนี้ก็เลยตั้งใจจะไปหาพี่หมวยนะครับเตรียมเงินกำเงินทั้งหมดที่มีนะครับที่เหลืออยู่เพื่อไปงานคอมมาดเราก็เตรียมแบบซื้อขนมซื้ออะไรไปฝากพี่เขาเนาะแล้วก็ไปทักทายเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่แบบอยู่พิงกูไปเปิดโลกบ้างอยู่แต่ในถ้ำถล่มโควิดมาเนี่ยแทบไม่ได้ออกเลยอันนี้นะครับที่ไปเจอพี่หมวยแคปชั่นอย่ามาตกดิโดนตกไงโดนตกนานแล้วแล้วแบบไม่แสดงออกและเห็นถุงที่เขาถืออยู่ไหมเนี่ยเป็นถุงผ้าที่พ่อผมซื้อมาจากน้องคนหนึ่งที่ขายใน Facebook พ่ออยากช่วยเหลือน้องไงพ่อก็ให้มา1อันเขาก็เลยเอาไปใส่ขนมที่จะเอามาให้พี่หมวยพ่อคงด่ากูลูกทรพี เอาของที่พ่อให้ไปให้สาวอะไรเงี้ยอันนี้แซวเล่นนะเราก็ใส่ของไปให้ก็มันน่ารักดีเนาะเนี่ยแต่งตัวไปเที่ยวนะครับสักหน่อยนานๆทีนานๆจะถ่ายรูปตัวเองคือพอไปแล้วแบบคนที่ไม่ได้ตามนานมันจะรู้สึกเชี่ยกูมาทำอะไรวะคนที่เขาไปมาตลอดเขาก็จะแบบรู้สึกว่ามันเป็น normal ไงแต่เราเข้าไปแล้วรู้สึกแบบแปลกใหม่ทางนั้นนี่มันไม่ใช่ความแปลกใหม่นะแต่มันรู้สึกแปลกใหม่เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วไงเราก็ไปยืนมองเขาอยู่อย่างนั้นเขาจะอยู่ในตู้ใช่ไหมเทิร์ด BNK เขาเรียกว่าตู้ปลาแต่นี่ก็เป็นแบบตู้สตรีมเขาก็ไลฟ์สดการสาวๆพิงกูก็นั่งเล่นเกมแล้วก็มายืนหน้าตู้ก็มีคนมาถ่ายรูปกันเต็มถือว่าเป็นบูธที่ใหญ่แล้วก็ไฮไลท์อยู่นะคนเขาไปดูคอมใช่ไหมกูไปดูสาว แล้วผมรู้สึกว่าวงพิงกูเนี่ยเป็นกันเองมากนะเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ใกล้ชิดได้มากขึ้นแล้วแบบก็มีสินค้าของพิงกูขายด้วยเราก็เลยสักทีว่ะไม่เคยเปแบบซื้อของอย่างนี้เลยนะเราเคยแต่เปแบบซับใน Twitch แค่โดเนทอะไรอย่างงี้ไม่เคยมาซื้อของนะครับผมก็ซื้อเสื้อมาแล้วก็ถุงผ้า2ถุงแล้วปรากฏว่ามันก็มีของแถมไงได้ปฏิทินมาด้วยก็มีรูปสาวๆพิงกูแถมมีจับฉลากแบบสุ่มกาชาด้วยเราก็ไปจับไม่รู้ว่ามันมีเยอะหรือว่ามันเป็นของแรนะแต่แบบจับได้อันนี้ครับให้จ้องตาเมมเบอร์1คน10วินาทีกูเนี่ยแบบเชี่ยจ้องตาเลยหรอเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอมึงคิดดูถ้าเกิดเป็น BNK ถ้าเกิดได้จ้องตา BNK คือมึงตายอ่ะเก็ตปะยังไม่ทันจ้องมึงตายแต่นี่คือเราได้จ้องตาไอดอลวงหนึ่งที่ชื่อว่าพิงกูโนโตริใครก็ได้คือเลือกได้ไม่ต้องสุ่มอ่ะมึงเลือกได้เลยแล้วผมก็เลือกจ้องตากับพี่หมวยไม่ต้องอธิบายความรู้สึกตอนนั้นนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมเขินผมตายตรงนั้นเลยนะครับไม่ใช่เห็นยิ้มไหมเขินใจหนึ่งมันเขินเว้ยแต่มันเขินไม่สุดเพราะว่าแบบตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรครับแต่จริงหลังกล้องแฟนคลับพิงกูยืนเต็มเลยกี่ตีนไม่รู้กูจะโดนหรือเปล่า หยอกแต่แบบมันเกรงไงมีคนยืนมองอยู่เยอะมากอ่ะเราถูกจ้องอ่ะคือมันเกรงทั้งเขินเราก็เลยรู้สึกว่าต้องไปซ้ำ ต้องไปซ้ำหนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ด
ค่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยวันที่2ตัดสินใจไปอีกรอบหนึ่งไปซ้ำถ่ายนี่มาด้วยนะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์ของพิงกุนโนโตริและนี่เป็นของพี่หมวยผมมั่นใจว่าเป็นพี่หมวยหน้าไม่เหมือนหรอกแต่มั่นใจและนี่ก็มีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูจงเสพความอลังการของฟิกเกอร์มีใครบ้างอ่ะลองทายดูก็ทุกคนครับ12คน12เมมเบอร์มาวันที่2ครับเปิดมาถึงเดินเข้ามาและทีนี้ก็มีน้องๆพวกแฟนคลับพิงกุอ่ะเขาก็มาทักทายเขาแบบเฮ้ยรู้จักพิงกุจากพี่เลยนะเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปแล้วมันก็มีน้อง2คนมั้งเดินเข้ามาดิวเลยพี่ผมมีคอมโฟโต้เซตของพิงกุพี่สนใจป่ะวันเสาร์ผมบอกว่าผมอยากได้แต่หาไม่ได้วันนี้มีมาเลยเหมือนรู้น้องเขาก็หยิบของขึ้นมาดูเลยแบบโหมีเยอะมากแล้วผมก็โดนไปครับคอม3ใบของพี่หมวยพลอยอุดหนุนเพื่อนซะหน่อยน้องเนยนะครับสารภาพเลยว่าตอนแรกไม่รู้ว่าน้องเนยอยู่พิงกุเห็นในเฟซอ่ะมันมีขึ้นว่าคนที่คุณอาจจะรู้จักแล้วก็กดแอดไปแล้วแบบพอไปส่องไปส่องมาเอ้าอยู่พิงกุนี่หว่าโอเคก็เลยซื้อมานะครับอันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับผมไม่ใช่พิงกุแต่เป็นน้องที่ผมสนิทน้องชื่อลูกแพนะครับอยู่วง Cover Dance Idol รุ่นเด็กรุ่นยาวไม่ได้เด็กหรอกน้องอ่ะม.6แล้วแต่หน้าเด็กนะน้องน่ารักนะครับผมแล้ววันที่2มันเป็นอะไรที่แบบเกินคุ้มอ่ะทุกคนเราก็ไปถ่ายหลายๆคนลงสตอรี่นะครับเรานึกไงไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่าแบบทำไมเราไม่ถ่ายฟิลเตอร์นี่วะฟิลเตอร์ V-Bear-Bear อยากลองเห็นพี่หมวยในเวอร์ชัน V-Bear-Bear ผมก็เลยไปถ่ายเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าแล้วดูว่าทุกคนจะโดนตกเหมือนผมหรือเปล่าเธอน่ารักขนาดนี้จะให้ไปลงใครอาจจะยังไม่โดนอีกครั้งนึงเธอน่ารักขนาดนี้จะให้ไปรักใครโดนหรือยังได้จ้องตายคือมึงตายอ่ะเก็ตป่ะก็วันนี้ก็โดนตกยับเลยผมก็ทนไม่ไหวที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าพิงกูเพื่อไปจับฉลากและผมก็ได้มาทั้งหมด3ใบมี1ใบนั้นนะครับที่เป็นใบที่โหคุ้มกูบอกเลยคุ้มให้เมมเบอร์ที่อยู่ในห้องเต้นไก่ย่างถูกเผาคิดดูอยู่กัน11คนน่ะแต่เสียดายมิ้นไม่มานะครับมิ้นแบบตาแดงมาไม่ไหวนะฮะเอาให้พี่ออยครับผมผู้ดูแลพิงกุนะฮะเคาะและเคาะและทั้งวงอ่ะมึงเอ้ยโดนแฟนคลับมองไม่พอโดนตัวเมมเบอร์มองอีกโอ้คือมึงตายอ่ะเก็ตป่ะแล้วก็มีได้ถ่ายรูปกับพี่หมวยอีกนะครับในใบมันเขียนว่าถ่ายรูปหน้านิ่งกับถ่ายรูปหน้านิ่งกับเมมเบอร์แล้วดูหน้าพี่หมวยคือกูไม่เท่าไหร่กูใส่ผ้าปิดปากแกแต่พี่หมวยแบบตลกอ่ะแล้วดูดิอันนี้แบบเด๋อเดี๋ยน่ารักอ่ะเออชอบและไม่พอครับทุกคนมันหนักกว่านั้นขึ้นไปอีกครับมากกว่าจ้องตาให้เมมเบอร์ส่งมินิฮาร์ทให้โอ้โหตายกดไลค์อะไรก็หัวใจสิโอเคค่ะตายและนี่ก็คือประสบ
การความฟินแบบปฐมบทใหม่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิดีโอไดอารี่ที่ผมตั้งใจอัดเก็บไว้ดูเองใครจะดูก็ได้ใครจะไม่ดูก็ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าคนที่ดูใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตามวงพิงกุโนโตริด้วยนะครับผมส่วนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย